ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะศ็อลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะมันวะลาฮ์ซัลลัมุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับมาพบกันนะฮะกับการเรียนรู้เรื่องของมารยาทอิสลามผ่านทางหนังสือเรียดุศ ศอลิฮีนนะซึ่งเป็นหนังสือที่อิหม่ามนะวะวีเราะฮิมะฮุลลอฮ์ได้ทําการรวบรวมบรรดาหะดีษที่ได้ถูกคัดเลือกโดยมากแล้วเนี่ยเป็นหะดีษที่รายงานโดยอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมซึ่งเป็นหะดีษที่นับว่าเป็นหะดีษซอฮีหะโดยการอิจมาโดยการเห็นตรงกันของบรรดานักวิชาการแล้วก็ยังมีบางบทที่อิหม่ามบุคอรีได้ที่อิหม่ามนะวะวีได้เลือกเอามาจากกิตาบุสซุนันแต่ให้เรารู้ว่าด้วยความละเอียดของอิหม่ามนะวะวีแล้วด้วยการที่ท่านเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องราวของวิชาการหะดีษอย่างมากนะโดยที่การเลือกเฟ้นหะดีษมาแล้วก็การเรียงลำดับตัวบทนะเรื่องราวต่างๆเนี่ยบ่งบอกให้เรารู้ว่าอิหม่ามนะวะวีนั้นเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องของการค้นคว้าหะดีษอย่างมากมายและเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องของความจำในเรื่องของวิชาการหะดีษวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องราวของคนตายนะเราได้เรียนรู้กันมาตั้งแต่การจัดการศพเรียนรู้มาตั้งแต่การขอดุอาให้กับศพการทำการละหมาดให้กับคนตายการกล่าวถึงคนตายการเรื่องราวต่างๆวันนี้คงจะเป็นวันสุดท้ายนะที่เราจะพูดคุยถึงเรื่องราวของการเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวกับคนตายและเดี๋ยวในครั้งหน้าเราคงมาเข้าในเรื่องของมารยาทในการเดินทางนะให้เรารู้ว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยสอนเราในเรื่องของการดำเนินชีวิตของเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นเรียดุสซอลิฮีนนะพี่น้องครับไม่ว่าที่ไหนก็ตามประเทศไหนก็ตามจะมีการเอาหนังสือเรียดุสซอลิฮีนเนี่ยไปเอาไปอ่านกันเพราะอะไรฮะเพราะว่าในหนังสือนี้เนี่ยมีแต่หะดีษมีแต่หะดีษซอฮีฮะแล้วสิ่งนี้เนี่ยคือสิ่งที่บรรดานักวิชาการได้แนะนำเราได้เตือนพวกเราว่าให้เราเอาหนังสือเรียดุสซอลิฮีนเนี่ยมาทำการอ่านและมาทำการตักเตือนกันดีกว่าการที่เราจะเอาอะไรฮะจะเอาการกล่าวถึงผู้คนการตำหนิคนนั้นการว่าคนนี้นะแล้วมันจะพาเราไปสู่การปฏิบัติหรือว่าการมีความคิดที่ไม่ดีต่อพี่น้องของเราแต่การฟื้นฟูสุนนะการเอาแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสอนแล้วก็มาสู่การปฏิบัติตรงนี้แหละคือสิ่งที่อิสลามเราได้ส่งเสริมและคือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกให้เราได้ทำการเผยแพร่ที่ท่านนบีได้บอกว่าบัลลิกุอันนีวะลาอายะจงเผยแพร่จากฉันไปถึงแม้เป็นอายะเดียวก็ตามว่าเผยแพร่เป็นอายะกุรอานอายะเดียวก็ตามหรือเป็นหะดีษจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษบทเดียวก็ตามและบรรดานักวิชาการก็พยายามที่จะรวบรวมหะดีษมาเป็นเรื่องๆให้กับเราเพื่อจะได้มีความง่ายดายในการค้นคว้าเพราะฉะนั้นส่งเสริมพี่น้องนะในการอ่านหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการนำหะดีษมาสอนกันเราจะได้กลายเป็นคนที่เอาใจใส่กับกิตาบุลลอฮ์แล้วก็ซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างจริงจังวันนี้บทเรื่องของเรานะฮะบาสนาอุนนาสอะลัลมัยยิตอิหม่ามนะวีได้กล่าวในหัวเรื่องในต้นบทนะว่าบทที่ว่าด้วยเรื่องการที่มนุษย์ได้พูดถึงคนตายแล้วในหะดีษเนี่ยจะมีการกล่าวมีการพูดคุยมีการบอกถึงหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเวลาที่มีคนตายไปแล้วก็เราพูดถึงคนตายนี้อย่างไรเนี่ยหลักการอิสลามได้มีการบอกว่าอย่างไรแล้วก็หลักการที่ว่าเราเนี่ยเราจะบอกว่าคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาเป็นชาวสวรรค์เขาเป็นชาวนรกมีหลักการยังไงของอิสลามว่าเราจะพูดสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ไหมหะดีษบทแรกหะดีษที่950นะในหัวเรื่องนี้นะอันอานัสรอฎิยัลลอฮุอันกอลมัรรูบิจนาซะفَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ ثُمَّ مَرُّوا بِالْأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا وَجَبَتْ قَالَ هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُอันตุมชูฮาดาอุลลอฮ์ฟิลอัรฎ์มุตตะฟะกุนอะลัยฮ์หะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมเขาเป็นหะดีษที่ซอฮีหะโดยการเห็นตรงกันของบรรดานักวิชาการห
ะดีษที่950นี้เนี่ยจากท่านอานัสอานัสบินมาลิกเนี่ยเป็นหนึ่งในซอฮาบะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเป็นคนรับใช้ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งนึงที่เราได้จากท่านอานัสเนี่ยคืออานัสได้บอกว่าคอดิมตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัชรอซินีนอานัสได้บอกว่าฉันได้เป็นคนรับใช้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยรับใช้มา10ปีไม่เคยได้ยินท่านนบีบอกว่าทำไมเจ้าไม่ทำอย่างนั้นหรือว่าทำไมเจ้าถึงทำแบบนี้อานัสผมไม่เคยได้ยินท่านนบีตำหนิอันนี้บ่งบอกถึงอะไรนะพี่น้องว่าอานัสเป็นคนรับใช้ท่านนบีท่านนบียังไม่เคยตำหนิอานัสเลยแล้วถามว่าเพื่อนท่านนบีจะมีความสุขแค่ไหนภรรยาของท่านนบีเนี่ยจะมีความสุขแค่ไหนแล้วก็ลูกๆของท่านนบีเนี่ยจะมีความสุขแค่ไหนในการที่ได้อยู่ใกล้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเรามาดูว่าทำไมอานัสถึงไม่โดนตำหนิทำไมท่านนบีถึงไม่ใช้แนวทางในการตำหนิเพราะอะไรฮะเพราะท่านนบีใช้แนวทางในการสอนสังเกตว่าหลายครอบครัวหลายบ้านหรือว่าผู้ใหญ่หลายๆคนเนี่ยจะมีแต่แนวทางในการตำหนิเพราะอะไรครับเพราะไม่เคยสอนไม่เคยทำการสอนว่าสิ่งที่ดีๆเนี่ยควรจะทำแบบนี้แต่ว่าพอเวลาที่เด็กๆมีการทำผิดเนี่ยจะตำหนิอันนี้ไม่ใช่แนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีโอกาสในการสอนเอาสิ่งต่างมาสอนลูกหลานเรามาสอนคนใกล้ตัวเราจะไม่ต้องไปตำหนิเขาแต่ถ้าเราไม่สอนเนี่ยแล้วเราก็รอตำหนิอย่างเดียวเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นการที่คนหนึ่งเนี่ยจ้องแต่จะตำหนิคนอย่างเดียวเนี่ยจะบอกให้รู้ว่าไม่ใช่สุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่แบบอย่างท่านนบีเนี่ยคือการสอนและหะดีษบทนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือว่าจากท่านอานัสรอฎิยัลลอฮุอันบอกว่ามารูบิจนาซะได้มีจนาซะผ่านมานะฟาสนาอะลัยฮาคอยรอผู้คนก็กล่าวถึงจนาซานี้เนี่ยว่าเป็นจนาซาที่ดีเขามีการพูดชมเชยว่าจนาซานี้เนี่ยเป็นจนาซาที่ดีนะที่อะไรนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าวะญะบัตบอกว่าจําเป็นเดี๋ยวเรามาดูนะคํานี้แปลว่าอะไรซุมมะรูบิอุคราแล้วก็มีจนาซาอื่นอีกคนนึงมาอีกนะผ่านมาอีกฟาสนาอะลัยฮาคอยรอบรรดาซอฮาบะห์บรรดาผู้คนก็กล่าวถึงจนาซานี้ด้วยกับความดีหมายความมีการชมเชยจนาซานี้ฟะกอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะญะบัตท่านนบีก็บอกว่าจําเป็นแล้วนะบอกว่าใช่แล้วซุมมะมัรรูบินอุคราแล้วก็มีจนาซาอีกจนาซานึงผ่านมาอีกฟัสนาอะลัยฮาชัรรอทีนี้ผู้คนก็พูดถึงจนาซานี้ว่าเป็นจนาซาที่ไม่ดีฟะกอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะญะบัตท่านนบีก็บอกว่าวะญะบัตบอกว่าใช่แล้วจําเป็นแล้วفقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت عمر ก็เลยถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือเวลามีคนพูดถึงจนาซานี้บอกว่าดีท่านนบีบอกว่าวะญะบัตอีจนาซานึงมาบอกว่าดีท่านนบีบอกว่าวะญะบัตอีจนาซานึงบอกว่าไม่ดีท่านนบีก็บอกว่าวะญะบัตอุมัรบินคอฏฏอบเลยถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามาวะญะบัตวะญะบัตเนี่ยจําเป็นเนี่ยมันคืออะไรกอลฮาซาอัสนัยตุมอะลัยฮิคอยรอฟะวะญะบัตละฮุลญันนะท่านนบีก็เลยบอกว่าคนนี้เนี่ยพวกเจ้าได้พูดถึงเขาว่าเป็นคนดีเพราะฉะนั้นฟะวะญะบัตละฮุลญันนะจึงเป็นสิ่งจําเป็นว่าเขาจะได้เข้าสวรรค์แน่วะฮาซาอัสนัยตุมอะลัยฮิชัรรอแล้วก็เจนาซานี้เนี่ยพวกเจ้าได้มีการพูดถึงเขาว่าเป็นคนไม่ดีฟะวะญะบัตละฮุนนารแล้วก็เขาก็เป็นคนที่เป็นชาวนรกแน่อันตุมชูฮาดาอุลลอฮิฟิลอัรฎพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยเป็นพยานให้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบนหน้าพื้นดินหมายความว่าไงฮะหมายความว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยืนยันกับบรรดาซอฮาบะห์ตรงนี้เนี่ยให้เราได้มาทำความเข้าใจกับหะดีษบทนี้ว่าในเมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยินบรรดาซอฮาบะห์กล่าวถึงชายคนนั้นว่าเป็นคนดีท่านนบีบอกว่าวะญะบัตจําเป็นการทุนชายคนนี้บอกว่าไม่ดีท่านนบีบอกว่าวะญะบัตจำเป็นวะญะบัตคือจำเป็นได้เข้านรกแน่แล้วท่านนบีก็บอกว่าอันตุมชูฮาดาอุลลอฮิฟิลอัรฎพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยเป็นพยานนะให้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบนหน้าพื้นดินตรงนี้บรรดานักวิชาการได้มีการพูดถึงหะดีษบทนี้ว่าถามว่าในการที่เราจะบอกว่าคนๆนึงเนี่ยเป็นชาวสวรรค์หรือว่าเป็นชาวนรกเนี่ยเรามีกฎเกณฑ์อย่างไรนะแน่นอนนะว่าในหลักเกณฑ์ที่บรรดานักวิชาการอัลลอฮ์ซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ในการบอกกับเราเนี่ยก็คือว่า
ใครก็ตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยืนยันว่าเขาเป็นชาวสวรรค์ด้วยการเอ่ยชื่อให้เรามั่นใจว่าคนคนนั้นเป็นชาวสวรรค์อย่างเช่นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงอาชรุนบัชรุนบินญันนะห์10คนที่เป็นชาวสวรรค์เนี่ยท่านนบีว่าอบูบักรฟินญันนะห์อุมารฟินญันนะห์อุซมานฟินญันนะห์อาลีฟินญันนะห์นะตอลฮาบินอุบัยดุลลาห์ฟินญันนะห์ซุบัยร์บินอาวามฟินญันนะห์ซะอ์บินมุวักกอสฟินญันนะห์ซะอีดบินซัยด์ฟินญันนะห์อับอับดุรเราะห์มานบินอาวฟินญันนะห์อบูอุบัยดะห์อามิดบินจัรรอห์ฟินญันนะห์ทั้ง10คนนี้เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าฟินญันนะห์แสดงว่าเราก็ยืนยันว่าทั้ง10คนที่ท่านนบีได้เอ่ยชื่อไว้เนี่ยพวกเขาทั้งหลายเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในสวงสวรรค์แล้วในเรื่องของอุกกาชะห์อิบนมิห์ซันที่เราเคยได้ยินเรื่องราวของที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าซะยัดคุลุญญันนะห์ซะบูอะนะอัลฟันบิกอยริฮิซาบินวะลาอะซาบจะมี 70,000 คนที่จะได้เข้าสวงสวรรค์จากบรรดาซอฮาบะห์ของฉันเนี่ยได้เข้าสวงสวรรค์จากบรรดาอุมมะห์ของฉันเนี่ยได้เข้าสวงสวรรค์โดยที่ไม่ถูกสอบสวนแล้วก็ไม่ถูกลงโทษพอท่านนบีบอกแบบนี้เนี่ยอุกาชะห์ก็ยกมือขึ้นมาแล้วก็บอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายารอซูลุลลอฮ์อุดออัลลอฮ์อัยยะจะอะลีนีมินฮุมให้ท่านช่วยขอดุอาให้อัลเลาะห์ตะอาลาให้ฉันเป็น1ใน 70,000 คนนี้ด้วยท่านนบีเลยบอกว่าอันตะมินฮุมบอกว่าเจ้าเป็น1ใน 70,000แสดงว่าท่านนบียืนยันนะอุกาชะห์เนี่ยเป็น1ในชาวสวรรค์เป็น1ใน 70,000 คนที่ได้เข้าสวงสวรรค์โดยที่ไม่ถูกสอบสวนแล้วก็ไม่ถูกลงโทษทีนี้พอแล้วอุกาชะห์ได้บอกท่านนบีว่าขอดุอาให้ฉันได้เป็น1ใน 70,000 นี้หน่อยคนอื่นเอามั่งคนอื่นก็ยกมือกันมาบอกท่านนบีขอให้ฉันด้วยให้ฉันด้วยฉันด้วยท่านนบีบอกว่าซะบะคอกะบิฮาอุกาชะห์ท่านนบีบอกว่าความประเสริฐตรงนี้เนี่ยอุกาชะห์เอาไปแล้วนะอุกาชะห์ได้ความประเสริฐตรงนี้ไปแล้วแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยกล่าวถึงชายคนหนึ่งซอฮาบะห์คนหนึ่งที่ชื่อว่าซาบิตอิบนกัยส์ซาบิตเนี่ยเป็นคนที่เสียงดังเวลาที่เขากล่าวอะไรเขาคุยอะไรเอ่ยอะไรเนี่ยเขาจะเป็นคนคุยเสียงดังมากและอัลเลาะห์ตะอาลาก็เลยลงอายะห์หนึ่งมาอายะห์กุรอานในซูเราะห์ฮุจุรอตว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูลาตัรฟะอูอัศวาตะกุมฟาวกอซอตินนบีโอ้บรรดาผู้ที่มีศรัทธาแล้วทั้งหลายพวกเจ้าอย่ายกเสียงพวกเจ้าให้มันดังกว่าเสียงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเวลาซาบิตได้ยินอายะห์นี้นะซาบิตเกิดความกลัวเพราะเขาคนเสียงดังเคยคุยเสียงดังกลัวว่าเวลาที่ไปเจอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเขาจะคุยเสียงดังเข้าไปอีกทีนี้ซาบิตบินกัยส์ก็เลยไม่ออกไปไหนเลยทีนี้อยู่บ้านแล้วมีบางรายงานบอกว่าเขาอยู่บ้านแล้วเขาก็ร้องไห้อยู่บ้านกลัวว่าอามันของเขาเนี่ยจะไม่ถูกตอบรับจะถูกยกเลิกเพราะอะไรฮะเพราะการเสียงดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ห้ามพี่ต้องดูนะดูบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเวลาที่เขาเจอหะดีษหรือว่าเจออายะห์อายะห์ใดก็ตามนะว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งห้ามสิ่งใดเนี่ยเขาจะมีความกลัวแล้วเขาก็จะหยุดเลยหยุดอยู่ที่อายะห์นั้นแม้กระทั่งมีเรื่องราวจากท่านอุมัรบินคอตตอบเนี่ยว่าอุมัรพอเวลาที่มีคนเอาอายะห์มาเตือนเขาเนี่ยอุมัรจะหยุดอยู่ที่อายะห์แล้วก็ปฏิบัติตามอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานลงมาเพราะฉะนั้นคนๆนี้เนี่ยซาบิตบินกัยส์นะพอเวลาเขากลัวแล้วก็อยู่บ้านไม่กล้าออกไปมีคนบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะบอกท่านนบีถึงเรื่องราวคนๆนี้เนี่ยว่าเขากลัวมากหลังจากที่อายะห์นี้ถูกประทานลงมาท่านนบีก็เลยส่งคนไปเรียกซาบิตบินกัยส์มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านนบีก็ยืนยันให้กับเขาว่าอินนะกะลัสตะมินอะห์ลินนารวะลากินนะกะมินอะห์ลินญันนะห์ท่านนบีบอกกับซาบิตว่าเจ้าเนี่ยไม่ใช่ชาวนรกนะแต่ว่าเจ้าเนี่ยเป็นหนึ่งในชาวสวรรค์เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ฟันธงได้เอ่ยชื่อว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นชาวสวรรค์เรามีความมั่นใจว่าคนคนนั้นเนี่ยคือชาวสวรรค์ด้วยกับการยืนยันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกประการนึงใครก็ตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าเขาเป็นชาวนรกเราก็ยืนยันตามหลักฐานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเขาเป็นชาวนรกอย่างเช่นอบูละฮับที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อันมัสัดนะซะยัสลานารันซาตะละฮับเขาจะได้เข้านรกที่มีเปลวไฟลุกโชติช่วงนะและอบูตอเลบนะอบูตอเลบที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ได้บอกว่าเขาจะได้นะฮะเขาจะอยู่ในนรกแล้วก็จะได้ใส่รองเท้าที่นะเหยียบอยู่บนไฟนรกแล้วก็ความร้อนของรองเท้าเนี่ยทำให้สมองเดือดอันนี้คือหะดีษที่บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมเป็นหะดีษซอฮีห
หะดีษซอฮีฮ์จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นในหลักการของอะห์ลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ในอะกีดะฮ์อะห์ลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เนี่ยเรารู้ว่าอบูตอลิบเนี่ยเป็นหนึ่งในคนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเป็นชาวนรกซึ่งมีหลายๆคนนะพอเวลาที่มีได้รับการได้รับการปั่นจากชีอะห์คือข้อมูลบางอย่างเนี่ยเรารับข้อมูลโดยที่เราไม่ได้มีการกลั่นกรองรับข้อมูลจากชีอะห์แล้วก็มีการบอกว่าอบูตอลิบไม่ได้เป็นชาวนรกอบูตอลิบเราจะว่าเครือญาติท่านนบีไม่ได้อะไรไม่ได้ในเมื่อท่านนบีเป็นคนกล่าวเองแล้วหะดีษอยู่ในซอฮีฮ์มุสลิมอิหม่ามมุสลิมได้บันทึกเอาไว้แล้วประชาชาติอิสลามเนี่ยได้เห็นตรงกันว่าเป็นหะดีษซอฮีฮ์ทั้งหมดเลยเพราะนั้นเรายืนยันในสิ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะมีชายคนนึงมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายารอซูลุลลอฮ์ไอนะอบีถามท่านนบีว่าโอ้รอซูลของอัลเลาะห์พ่อของฉันเนี่ยอยู่ไหนท่านนบีก็บอกว่าอบูกะฟินนารพ่อของเจ้าเนี่ยอยู่ในนรกแล้วอีกคนหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เอ่ยชื่อไว้เนี่ยคืออัมบิลลุฮัยยะนะคุซาอีเป็นคนแรกที่นำรูปปั้นเข้ามาในคาบสมุทรอาหรับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าท่านนบีเห็นอัมบิลลุฮัยยะนะคุซาอีเนี่ยยะจุรกุสบะฮูฟินนารสาวไส้ของเขาออกมาอยู่ในนรกเพราะฉะนั้นตรงนี้นะให้เราได้เห็นว่าใครก็ตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเขาเป็นชาวสวรรค์เราก็ยืนยันเขาเป็นชาวสวรรค์ใครก็ตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเขาเป็นชาวนรกเราก็ยืนยันว่าเขาเป็นชาวนรกส่วนที่เหลือเนี่ยเรามีความหวังว่าเขาจะเป็นชาวสวรรค์นะแล้วก็มีความกลัวจากการเป็นชาวนรกแต่ให้เรารู้ว่าเราต้องคิดดีกับพี่น้องเราเสมอคิดดีว่าพี่น้องเราเป็นคนที่หวังว่าเขาจะเป็นชาวสวรรค์หวังว่าเขาจะทำการเตาบะตัวหวังว่าเขาจะอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาจะรับการเตาบะกับเขาตราบใดที่เราไม่ได้เห็นการปฏิเสธอย่างชัดเจนหรือว่าไม่ได้เห็นความการต่อต้านอิสลามอย่างชัดเจนจากเขาเนี่ยแม้กระทั่งการที่เราจะละหมาดตามคนคนนึงการที่เราจะเชื่อฟังคนคนนึงที่เป็นอามีดของเราเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังบอกกับเราเลยว่าให้เราเชื่อฟังผู้นำของเราตราบใดที่เราไม่ได้เห็นการปฏิเสธที่มันชัดเจนเพราะฉะนั้นการที่เราจะมองว่าคนคนหนึ่งเป็นคนไม่ดีเนี่ยต้องการความชัดเจนมีอีกประการหนึ่งที่นักวิชาการบางท่านได้กล่าวไว้ถึงการที่เราจะกล่าวถึงคนคนหนึ่งว่าเขาเป็นชาวสวรรค์เนี่ยก็คือนะฮะดังที่ท่านชัยคุนอิสลามอิบนุตัยมียะห์ได้บอกเอาไว้ว่าใครก็ตามที่ประชาชาติเนี่ยได้มีการชมเชยคนคนนั้นได้มีการกล่าวถึงคนคนนั้นว่าเป็นคนดีเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ยืนยันว่าเขาเป็นชาวสวรรค์หรือว่าเราหวังอย่างแรงกล้าว่าเขาเป็นชาวสวรรค์ยกตัวอย่างอิบนุตัยมียะห์ได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นอิมามอัรบะบรรดาอุลามะทั้ง4มัซฮับพี่น้องถ้าเราได้เรียนรู้การเรียนรู้ของอุลามะ4มัซฮับนี้เนี่ยเราจะรู้ว่าเขาคือคนที่เอาใจใส่กับซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเราไม่ติดฝุ่นเขาเลยเพราะอะไรฮะนักวิชาการฟิกเหล่านี้เนี่ยทั้ง4มัซฮับเนี่ยก่อนที่จะเป็นนักวิชาการฟิกเนี่ยเขาคือนักวิชาการหะดีษอิหม่ามอะห์มัดมีมุสนัดอิหม่ามอะห์มัดที่มีการบันทึกหะดีษอย่างมากมายอิหม่ามชาฟิอีเป็นคนที่ท่องจำหนังสือมุตตะอิหม่ามมาลิกอิหม่ามมาลิกเป็นคนที่เอาใจใส่กับอะไรฮะการบันทึกหะดีษจนมีหนังสือมุตตะและอิหม่ามอบูฮานีฟาเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในดินแดนที่ต้องทำการกั่นกองหะดีษอย่างมากเพราะอะไรฮะเพราะดินแดนกูฟาที่มัมอบูฮานีฟาอยู่เนี่ยมัมฮานาฟีเนี่ยอบูฮานีฟาอยู่เนี่ยเป็นดินแดนที่มีความวุ่นวายเริ่มมีคนโกหกเยอะขึ้นอบูฮานีฟาจึงต้องเอาใจใส่กับการกลั่นกรองหะดีษอย่างมากแล้วก็เป็นคนที่มีความชะดีดคนที่มีความจริงจังกับการรับหะดีษการที่เขาจะรับหะดีษแต่ละบทต้องมีการกลั่นกรองอย่างดีอย่างมากนะแล้วก็อีกบรรดานักวิชาการบรรดาชาวซะลัฟที่ประชาชาติได้มีการกล่าวถึงเขามีการพูดถึงเขาว่าเขาเป็นหนึ่งในคนที่อยู่บนความดีงามเช่นซุฟยานซาวรีซุฟยานบินอุยัยนะห์นะอับดุลลาห์บินมุบารอกหรือบรรดานักวิชาการในยุคซะลัฟต่างๆเนี่ยเพราะนั้นอิบนุตัยมียะห์ได้บอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยที่ประชาชาติได้ยืนยันว่าเขาเป็นชาวสวรรค์เนี่ยเราก็ยืนยันหรือว่าเราก็มีความหวังในการยืนยันว่าพวกเขาทั้งหลายเนี่ยจะเป็นหนึ่งในชาวสวรรค์และนี่เป็นหนึ่งในความเห็นของเชคมุฮัมมัดบินซอลาห์อัลไซมีนที่มีการกล่าวถึงบรรดานักวิชาการเหล่านี้และมีการกล่าวถึงคำพูดของอิบนุตัยมียะห์ส่วนอีกกลุ่มหนึ่ง
นะอีกกลุ่มนึงก็คือคนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าเขาเป็นชาวนรกเราก็ยืนยันว่าเขาเป็นชาวนรกด้วยกับตัวบทที่มาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ให้เรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยคืออิลมตาวกีฟียะที่เรียกว่าความรู้ที่เป็นความรู้เอามาจากตัวบทการที่เราจะบอกว่าคนคนหนึ่งเป็นชาวสวรรค์คนอีกคนหนึ่งเป็นชาวนรกเนี่ยเราจะพูดไม่ได้นอกจากว่าเราจะมีตัวบทจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการยืนยันมาว่าคนคนนี้เป็นชาวสวรรค์มาชาวนี้เราบอกว่าคนคนนี้อาจารย์คนนี้เป็นชาวสวรรค์อาจารย์คนนี้เป็นชาวสวรรค์วัลลอฮุตะอาลาอะลัมหะดีษต่อมาหะดีษที่951นะอันอบินอัสวัดกอลกอดิมตุลมะดีนะفجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت بهم جنازة فأثنى على صاحبها خيرا فقال عمر وجبت ثم مر بأخرى فأثنى على صاحبها خيرا فقال عمر وجبت ثم مر بالثالثة فأثنى على صاحبها شرا فقال عمر وجبت قال ابن أسود فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنينقال قلت كان قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة فقلنا وثلاثة قال وثلاثة فقلنا واثنان قال واثنان ثم لم نسأله عن الواحد رواه البخاري ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้หะดีษบทนี้น่ะท่านอบุลอัสวัดได้รายงานจากท่านอุมัรบินคอตตอบอบุนอัสวัดได้บอกว่ากอดิมตุลมะดีนะฉันได้มาที่มะดีนะว่าฉันได้เดินทางเข้ามาสู่เมืองมะดีนะฟะญะลัสตุอิลาอุมรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันแล้วฉันก็ไปนั่งอยู่กับท่านอุมัรบินคอตตอบซึ่งอุมัรเป็นคอลีฟะแน่นอนนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เสียชีวิตไปแล้วฟะมัรรัสบิฮิมญินาซะแล้วก็มีจนาซาผ่านมาจนาซาหนึ่งฟาอุธเนียอัลาซาฮิบิฮาไคร์ระแล้วมีการกล่าวชมเชยจนาซานี้มีการกล่าวชมเชยว่าศพนี้เป็นคนดีฟะกอละอุมารวะจบัตอุมารก็บอกว่าวะจบัตจำเป็นซุมมะมุรรบิอุคราฟาอุธเนียอัลาซาฮิบิฮาไคร์ระแล้วก็มีอีกจนาซาหนึ่งผ่านมาแล้วก็มีการกล่าวถึงจนาซานี้ว่าเป็นคนดีฟะกอละอุมารวะจบัตอุมารก็บอกว่าวะจบัตจำเป็นซุมมะมุรรบิสซาลิซะฮ์แล้วก็มีจินาซาอีกจินาซาหนึ่งมาฟะอุธนิยะอะลาซาฮิบิฮาชัรรอแล้วก็มีการกล่าวถึงจินาซานี้ว่าเป็นคนไม่ดีนะกอลอุมัรก็เลยบอกว่าวะญะบัตอุมัรบอกว่าจําเป็นกอลอบุลอัสวัดอบุลอัสวัดก็เลยถามอุมัรกุลตุมาวะญะบัตยาอามีรุลมุอ์มินีนอะไรล่ะมันจำเป็นอะไรโอ้อามีรุลมุอ์มินีนอุมัรได้บอกว่ากุลตุกะมากอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันกล่าวเหมือนกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวคือในหะดีษข้างต้นเนี่ยที่อานัสมาลิกได้รายงานว่าตอนท่านนบีมีชีวิตอยู่เนี่ยมีจนาซามาบรรดาซอฮาบะห์ชมเชยจนาซานี่ท่านนบีบอกว่าวะญะบัตมีมาอีกจนาซานึงท่านนบีชมเชยซอฮาบะห์ชมเชยท่านนบีบอกว่าวะญะบัตอีกจนาซานึงมานะบรรดาซอฮาบะห์ได้บอกว่าจนาซานี้ไม่ดีวัลลอฮุตะอาลาอะอ์ลัมนะพี่น้องหะดีษอานัสเนี่ยเจนาซาที่บรรดาซอฮาบะห์ได้กล่าวถึงเขาว่าเป็นคนไม่ดีเนี่ยวัลลอฮุอะอ์ลัมบรรดานักวิชาการได้บอกว่าน่าจะเป็นมุนาฟิกนะเป็นมุนาฟิกที่เป็นที่รู้กันว่าเขามีการแสดงความนิฟากอย่างชัดเจนวันนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยบอกว่าวะญะบัตจําเป็นว่าเขาจะเป็นชาวทําไมงั้นน่ะบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยจะไม่มีทางที่จะบอกบรรดาซอฮาบะห์กันเองว่าเป็นชาวนรกเพราะในนครมะดีนะห์เนี่ยมีมุนาฟิกแล้วก็มีซอฮาบะห์ที่ขออนุญาตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการฆ่ามุนาฟิกในการจัดการมุนาฟิกแต่ท่านนบีไม่อนุญาตถามว่าทำไมท่านนบีถึงปล่อยให้มุนาฟิกเนี่ยอยู่ในเมืองมะดีนะห์ทั้งที่รู้ว่ามุนาฟิกเนี่ยเป็นคนไม่ดีคำตอบก็คือนะคำตอบก็คือในภาพที่คนมองมาเนี่ยอิสลามเราต้องการอะไรท่านนบีต้องการอะไรท่านนบีต้องการการขยายอาณาจักรอิสลามท่านนบีต้องการการเผยแผ่อิสลามไม่ได้ขยายอาณาจักรนะต้องการการเผยแผ่อิสลามให้อิสลามแผ่กระจายออกไปเพราะฉะนั้นผู้คนมองมาที่นครมะดีนะห์เนี่ยคนนอกเนี่ยไม่มีใครแยกแยะออกว่าใครคือมุนาฟิกเพราะมุนาฟิกเนี่ยในเขาเปิดเผยการเป็นอิสลามแต่ในใจแล้วมันปฏิเสธซึ่งการทำแบบนี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าอินนัลมุนาฟิกีนฟิดดาริกิอัสฟัลมินันนาร
แท้จริงคนมุนาฟิกเนี่ยจะได้อยู่ในนรกชั้นต่ำสุดหมายความว่าไงฮะหมายความว่าอยู่ในนรกชั้นต่ำกว่ากาเฟสซะอีกกาเฟสเนี่ยปฏิเสธอย่างชัดเจนแต่มุนาฟิกเนี่ยอันตรายกว่าเพราะว่าปากบอกว่าเป็นมุสลิมแต่ในใจไม่มีการศรัทธาแล้วก็จ้องจะทำลายอิสลามเพราะนั้นเวลาที่มีญะนาซานี้มาเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์ได้กล่าวถึงญะนาซานี้ว่าเป็นญะนาซาที่ไม่ดีนะนักวิชาการเลยอธิบายว่าน่าจะเป็นมุนาฟิกท่านนบีเลยบอกว่าใช่หมายความว่าวะญะบัตมันญะนาซานี้เนี่ยเป็นชาวนรกแน่อุมัรพอเวลาที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอุมัรก็กล่าวเหมือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยแล้วอุมัรได้บอกว่ากอลนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัยยุมามุสลิมชะฮิดะละฮูอัรบะอะตุนบิคอยรอัดคอละฮุลลอฮุลญันนะห์มุสลิมคนไหนก็ตามที่มี4คนยืนยันว่าเขาเป็นคนดีอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้เขาเข้าสวรรค์ฟะกุลนาวะซะลาซะเราก็เลยถามว่าแล้ว3คนล่ะกอละวะซะลาซะท่านนบีว่า3คนก็ได้ฟะกุลนาวะซนานเราก็เลยถามท่านนบีว่าแล้ว2คนล่ะกอละวะซนานท่านนบีว่า2คนก็ได้ซุมมะลัมนัสอัลฮุอานิลวาฮิดตะมาเราก็ไม่ได้ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงวาฮิดถึงคนหนึ่งนะครับว่าถ้าหากว่ามีคนหนึ่งในการยืนยันล่ะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าให้เราเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่เป็นชาวสวรรค์แล้วเป็นหนึ่งในคนที่จะได้ออกห่างจากขุมนรกที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมไว้ในการลงโทษคนที่มีการฝ่าฝืนเพราะฉะนั้นสรุปในหลักเกณฑ์ของเราหลักการของเราก็คือว่าใครก็ตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวหะดีษไว้ว่าเป็นชาวสวรรค์เขานั้นก็คือชาวสวรรค์แล้วในการที่ท่านนบีจะกล่าวถึงคนที่เป็นชาวสวรรค์เนี่ยจะมีการกล่าวอยู่2รูปแบบ1คือการเอ่ยชื่อว่าคนนั้นเนี่ยเป็นชาวสวรรค์ประการที่2คือการกล่าวถึงคุณลักษณะว่าใครที่ทําแบบนี้มีคุณลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาได้เป็นชาวสวรรค์เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ได้มีอิบาดะห์ทําอิบาดะห์แล้วมีคุณลักษณะเหมือนดังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้เนี่ยเราก็หวังว่าเขาเนี่ยจะได้เป็นหนึ่งในคนที่เป็นชาวสวรรค์อันนี้คือเรื่องของการที่เราจะกล่าวถึงญะนาซะห์นะกล่าวถึงศพของคนคนหนึ่งว่าเขาเป็นยังไงเขาเป็นดีหรือไม่ดีเพราะฉะนั้นเราหวังว่าญะนาซะห์ที่เราจะได้ละหมาดให้เนี่ยหรือว่าญะนาซะห์ที่ญะนาซะห์ของบรรดามุสลิมเนี่ยหวังว่าเป็นญะนาซะห์ที่ดีเพื่อเราจะได้มาช่วยกันยืนยันในการยืนยันว่าญะนาซะห์นั้นเนี่ยเป็นคนดีแล้วหวังต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าให้เขาเนี่ยได้เป็นชาวสวรรค์เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้ต้องมาดูว่าในการปฏิบัติของเราตอนอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยตอนที่เราดําเนินชีวิตอยู่เนี่ยเราต้องมีการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ที่อะไรฮะที่บ่งบอกถึงการเป็นชาวสวรรค์เพื่อเวลาที่เราจะเสียชีวิตเนี่ยผู้คนจะได้กล่าวถึงเราในมุมมองที่ดีในสิ่งที่ดีนะครับบทต่อมาบาบฟัดลุมันมาตะละฮูเอาลาดุนซิกอรบทที่ว่าในเรื่องของความประเสริฐของคนที่มีลูกหลานเล็กๆตายไปคนที่มีลูกตายไปตั้งแต่เล็กนะฮะแปลให้เข้าใจง่ายๆนะคนที่มีลูกตายไปตั้งแต่ตอนที่ลูกเล็กๆมานูหะดีษที่952ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าในเรื่องนี้นะอันอานัสรอฎิยัลลอฮุอันอานัสเนี่ยเป็น1ใน7ของซอฮาบะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่รายงานหะดีษมากดังที่เราได้เรียนรู้กันไปนะว่าซอฮาบะห์ที่รายงานหะดีษมากที่สุดนั่นคืออบูฮุไรเราะห์และซอฮาบะห์ที่รายงานหะดีษมากเนี่ยมีอยู่7คน1ในนั้นคือท่านอานัสบินมาลิกเนี่ยแหละอานัสได้บอกว่ากอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมามินมุสลิมินยะมูตุละฮูซะลาซะตุนลัมยะบลุกุลฮิซอิลลาอะดคอละฮุลลอฮุลญันนะห์บิฟัดลิเราะห์มะติฮิอิยาฮุมมุตตะฟะกุนอะลัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษบทนี้เนี่ยว่าไม่ว่ามุสลิมคนใดก็ตามที่ยะมูตุละฮูซะลาซะตุนลัมยับลูกุลฮิซที่มีลูกหลานของเขาได้เสียชีวิตไปโดยที่ยังเล็กๆอยู่นะยังเล็กๆอยู่อิลลาอัดคอละฮุลลอฮุลญันนะห์บิฟัดลิเราะห์มะติฮิอิยาฮุมนอกจากว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะให้เขาได้เข้าสู่สวรรค์ด้วยกับความโปรดปรานความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีให้กับพวกเขาหมายความว่า1ในสิ่งที่จะเป็นความหวังที่ให้เราได้เข้าสวรรค์นี่ก็คืออะไรฮะคนที่มีลูกของเขาได้เสียชีวิตไปตั้งแต่ตอนเล็กๆเนี่ย3คน
ดูหะดีษต่อมาอันอบีฮุไรเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันกอลกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลายะมูตุลิอะฮัดมินัลมุสลิมีนะซะลาซะตุนมินัลวะลัดลาตะมัสซุฮุนนารุอิลลาตะฮิลลัตัลกอซัมหะดีษนี้รายงานจากท่านอบูฮุไรเราะฮ์อบูฮุไรเราะห์ในบรรดานักวิชาการได้มีเขาคืออันนี้คือกุนย่างเขานะอบูฮุไรเราะห์คือพ่อแมวเขาเป็นคนที่มีรักแมวนักวิชาการได้มีความขัดแย้งกันในเรื่องชื่อของอบูฮุไรเราะห์เนี่ยว่าเขาชื่ออะไรเนี่ยไป40ทัศนะแต่ทัศนะที่รอญที่สุดเนี่ยอบูฮุไรเราะห์เนี่ยชื่อของเขาคืออับดุรฮ์มานบินซอคร์อัดดาวซีอบูฮุไรเราะห์ที่เราคุยมานะว่าเขาเป็นซอฮาบะห์ที่รายงานหะดีษมากที่สุดอบูฮุไรเราะห์ได้บอกว่าقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد لا تمسه النار إلا تحلة القسم متفق عليه ท่านนบีได้บอกว่าไม่ว่าใครก็ตามที่มีลูกของเขาเสียชีวิตไป3คนลาตามัสซูฮุนนารไฟนรกจะไม่มาสัมผัสกับเขาอิลลาตะฮิลลาตัลกอซัมยกเว้นตะฮิลลาตัลกอซัมตะฮิลลาตัลกอซัมเนี่ยคือหมายถึงอะไรฮะหมายถึงคำตัดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกว่าวะอิมมิงกุมอิลลาวาริดูฮาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าไม่ว่าใครก็ตามเขาจะต้องได้อะไรฮะได้ผ่านนั้นไปหมายความว่าได้ผ่านนรกไปในอายะนี้เนี่ยหมายถึงอะไรที่มัมนาวีได้บอกนะก็คือการข้ามสะพานซิรอตันมุสตะกีมสะพานซิรอตันมุสตะกีมเนี่ยคือสะพานที่พาดอยู่ข้างบนนรกยะฮันนัมพี่น้องอันนี้คือหนึ่งในด่านที่เราจะได้ไปเจอในวันกิยามะห์นะว่าเราจะต้องได้ผ่านสะพานซิรอตันมุสตะกีมสะพานที่พาดบนนรกยะฮันนัมอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนที่มีลูกของเขาตายไป3คนตอนเล็กๆเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้สัมผัสกับนรกก็คืออะไรฮะคือการข้ามสะพานซิรอตันมุสตะกีมเพียงแค่นั้นแหละแล้วสะพานเนี่ยที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะว่าคนที่ข้ามสะพานไปเนี่ยจะมีตามสภาพการสภาพเขาว่าเราจะได้ข้ามเหมือนกับอะไรฮะเหมือนกับสายฟ้าแลบหรือจะพาได้ข้ามเหมือนกับการกระพริบตาได้ข้ามเหมือนกับการขี่ม้าพันธุ์ดีไปข้ามเหมือนกับการเดินไปการวิ่งเยาะๆไปการคลานไปหรือว่าจะโดนลากไปหรือว่าเขาจะข้ามไปไม่ได้แล้วก็จะต้องลงไปตกลงไปอยู่ในขุมนรกก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้รอดพ้นจากการตกลงไปอยู่ในขุมนรกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมไว้ลงโทษบรรดาผู้ที่ปฏิเสธสวงสวรรค์เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้เตรียมไว้ให้กับบรรดาผู้ที่มีอีหม่านแล้วนรกเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาเตรียมไว้ให้กับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธส่วนจะมีคนอีกกลุ่มนึงคือคนที่มีอีหม่านแต่ว่ามีบาปใหญ่นะมีกะบาเอรคนกลุ่มนี้เนี่ยคือเขาอาจจะต้องลงไปโดนลงโทษในนรกแล้วเขาก็จะได้รอดพ้นออกมาหลังจากที่โดนลงโทษต่อบาปที่เขาได้ทำไปแล้วเนี่ยเขาจะได้ออกมาจากขุมนรกแล้วก็ได้เข้าสวรรค์แต่เราขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะว่าให้เราได้อะไรฮะดังในอายะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าฟะมันซุฮซิฮะอานินนารอุดคิลันญันนะฟะกอดฟาซใครที่ได้ออกห่างจากนรกแล้วก็ได้เข้าสู่สวรรค์เนี่ยเขาคือผู้ที่ได้รับชัยชนะประสบความสำเร็จเพราะความสำเร็จไม่ใช่การได้เข้าสวรรค์อย่างเดียวความสำเร็จคือการที่เราได้ออกห่างจากไฟนรกด้วยเพราะบางคนได้เข้าสวรรค์แต่ยังโดนลงโทษในนรกในการเรียนรู้ของเราเนี่ยในการเตือนกันของเราเนี่ยเราจึงต้องมีการเรียนรู้ทั้งเรียนรู้สิ่งที่มันดีสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้มีความหวังในสวรรค์แล้วก็เรียนรู้ในสิ่งที่เป็นสิ่งที่มันไม่ดีเรียนรู้สิ่งที่เป็นอามัลของชาวนรกเนี่ยเพื่อเราจะได้นะเราจะได้ออกห่างจากการปฏิบัติที่เป็นการปฏิบัติของชาวนรกหะดีษต่อมาหะดีษที่954อันนบีซะอีดอันคุดรีรอฎิยัลลอฮุอันกอลจาอะติมรออะตุนอิลารอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอลัตยารอซูลัลลอฮ์ซะฮะบัรริจาลุบิหะดีษิกฟะจะอัลลานามินนัฟซิกะยามันนะตีกะฟีฮิตุอัลลิมุนามิมมะอัลลัมะกัลลอฮ์กอลอิจตะมิอะนายามะกะซาวะกะซาฟะจะตะมะอะนาฟะอะตาฮุนนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะอัลลัมะฮุนมิมมะอัลลัมะฮุลลอฮ์ซุมมะกอล
มามิงกุนมินัมรออะตินตุกัดดิมุซาลาซะตันมินัลวะลัดอิลลากานูละฮาฮิญาบันมินันนารฟะกอลาติลมัรอะตุวะธนัยนฟะกอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะธนัยนมุตตะฟะกุนอะลัยฮะดีษนี้รายงานโดยอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมเป็นหะดีษที่หะดีษซอฮีหะจากอบูซะอีดอัลคุดรีรอฎิยัลลอฮุอันอบูซะอีดบอกว่ายาติมรออะอิลารอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีผู้หญิงคนนึงมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอลาตยารอซูลุลลอฮ์และผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าโอ้ท่านรอซูลของอัลเลาะห์ดะฮะบัรริจาลุบิหะดีซิกบรรดาผู้ชายเนี่ยได้พูดคุยกับท่านคือได้พบปะได้เจอท่านได้ฟังคําพูดของท่านได้พูดคุยกับท่านเยอะมากคือผู้ชายได้ไปเจอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดคุยกับท่านนบีผู้หญิงคนนี้เลยบอกกับท่านนบีว่าฟะจอัลลานามินนัฟซิกะยอมันนะตีกะฟีตุอัลลิมุนามิมมาอัลลามะกัลลอฮ์ขอให้ท่านนบีเนี่ยกำหนดวันให้เราสักวันหนึ่งให้เราได้มาหาท่านแล้วท่านก็จะได้สอนเราในสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาได้สอนท่านไปเนี่ยกอลอิจตะมิอะนะยอมะกะซาวะกะซาท่านนบีก็เลยบอกกับผู้หญิงคนนี้ว่าบอกกับซอฮาบียะห์คนนี้เนี่ยผู้หญิงคนนี้ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยให้พวกนางเนี่ยมารวมกันในวันนั้นวันนี้คือท่านมีกำหนดวันให้แล้วก็นัดวันว่าจะให้มาเจอกันฟะจะตามะผู้หญิงก็มารวมตัวกันฟาตาฮุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะอัลลัมฮุนมิมมาอัลลัมฮุลลอฮ์ท่านนบีก็เลยมาหาพวกนางในการรวมตัวพวกนางเนี่ยแล้วท่านนบีก็สอนพวกนางสอนบรรดาสตรีเนี่ยจากสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สอนกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องดูนะท่านนบีจะเอาอะไรมาสอนฮะเอาสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสอนเพราะนั้นการที่เราจะนำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาสอนเนี่ยคือนำสิ่งที่เป็นวะฮีที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเอามาสอนทุมมากอลแล้วท่านนบีก็บอกว่ามามิงกุนมินัมรออะตินตุกัดดิมุซะลาซะตันมินัลวะลัดอิลลากานูฮาฮิญามะมินันนารไม่ว่าผู้หญิงคนใดก็ตามที่มีลูกเสียชีวิตไป3คนอิลลากานูฮาฮิญามะมินันนารนอกจากว่าลูกๆเนี่ยจะไปเป็นอะไรฮะไปเป็นฮิญาไปเป็นเกราะป้องกันเขาให้รอดพ้นจากไฟนรกฟะกอลาติมรออะวัฒนานผู้หญิงคนนั้นก็ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็แล้ว2คนล่ะท่านนบีว่าวัฒนานี่นะท่านนบีก็บอกว่า2คนก็ได้นะมุตตะฟะกุนอะลัยนะหะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายไม่ว่าใครก็ตามที่มีลูกแล้วก็ลูกเสียไปตั้งแต่ตอนเล็กๆเนี่ยให้เขาอดทนแล้วก็ให้เขาคำนวณนับภาคผลที่เขาจะได้จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็หวังจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าให้ลูกเนี่ยเป็นเกราะป้องกันให้กับเราให้เราได้รอดพ้นจากไฟนรกบทต่อมาเป็นบทสุดท้ายนะฮะในเรื่องราวของการเรียนรู้เรื่องของการจัดการกับคนตายหรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับบทเรียนจากคนตายบทต่อมาในบทที่165อิหม่ามนะวีได้บอกว่าบาบุนบุกาวัลคาฟอินดัลมุรูรบิกุบูริซซอลิมีนวะมะซาริอิฮิมวะอิซฮาริลอิฟติกอรอิลาอัลลอฮิตะอาลาวัตตะฮซีรมินัลกอฟลาอันซาลิกบทที่ว่าเรื่องของการร้องไห้และการกลัวในตอนที่ผ่านไปที่กุโบของคนที่ไม่ดีของคนซอลิมีนคนซอลิมแล้วในตอนในการผ่านไปในที่ที่บรรดาคนที่เป็นคนไม่ดีเนี่ยได้เสียชีวิตวะอิซฮารินอิฟติกอรอิลัลลอฮแล้วการแสดงความอะไรนะแสดงการความจำเป็นในการที่เราจะกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าการแสดงให้อัลเลาะห์ตะอาลาได้แสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยต้องพึ่งพิงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะวัตตะฮซีรมินัลกอฟลาติอันซาลิกแล้วจะต้องเตือนจากการเผลอเรอออกจากสิ่งนี้หะดีษที่955อานิบนีอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละลิอัศฮาบิฮยะนีลัมมาวะศอลุลฮิจเราะดิยาระซะมูดลาตัดคุลูอะลาฮาอูลาอินมุอัซซะบีนาอิลลาอันตะกูนูบาคินฟะอินลัมตะกูนูบาคินฟะลาตัดคุลูอะลัยฮิมลายุศีบุกุมมาอะศอบะฮุมมุตตะฟะกุนอะลัยวะฟีริวายะฮ์กอละลัมมามัรรอรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิลฮิจร
กอลลาตัดคูลูมาซากินัลลดีนอฎอลามูอันฟุซะฮุมอันอัยยุซีบะฮุมอัยยุซีบะกุมมาอศอบะฮุมอิลลาอันตะกูนูบากีนซุมมะกันนะอะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซะฮูอัสรออัสซัยรฮัตตาอะจาซัลวาดีหะดีษนี้จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการกล่าวถึงการที่เราจะผ่านไปในสถานที่ที่มีการลงโทษที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ลงโทษกลุ่มชนนึงและหะดีษนี้เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงกลุ่มชนพวกสมูทพวกสมูทเนี่ยคือกลุ่มชนที่เขาได้อัลเลาะห์ตะอาลาให้พละกำลังพวกเขาแล้วเขาก็มีความสามารถในการเจาะภูเขาหินแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในอะไรฮะในภูเขาหินเนี่ยแล้วมีความสามารถในการที่จะทำศิลปะในการทำประตูภูเขาหินในการแกะสลักภูเขาให้มันสวยงามแล้วพี่น้องคิดดูนะว่ายุคก่อนหน้านั้นเนี่ยอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออะไรไม่ได้มีอะไรมากมายอาจจะมีไม้มีเหล็กมีอะไรแต่ไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรที่เขาอาจจะใช้มือของเขาพละกำลังเขาที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้ในการเจาะภูเขาเข้าไปเป็นที่พักอาศัยได้เพราะนั้นคนกลุ่มนี้จึงมีความอะไรฮะตะกับบอร์บอกว่ามันอชัดดูมินนากูใครจะมีพละกำลังมากกว่าพวกเราแต่หารู้ไหมอัลเลาะห์ตะอาลามีความสามารถมากกว่าพวกเขาอัลเลาะห์ตะอาลาจึงได้ทำการลงโทษพวกเขาด้วยกับอะไรฮะฟะอัมมาซะมูรฟะฮุลกูบิตตอกียะด้วยกำเสียงกำปนาทให้พวกเขาทั้งหลายได้ตายไปในทีเดียวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษนี้เนี่ยรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์บินอุมัรอับดุลลอฮ์บินอุมัรเป็นลูกของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันเป็นหนึ่งในซอฮาบะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีความจริงจังในเรื่องของการยืนหยัดบนแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างมากนะรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอิบนุอุมัรได้บอกว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลลิอัศฮาบิท่านนบีได้กล่าวกับประชาชาติของพวกเขาว่าประชาชาติท่านนบีว่าหมายความว่าท่านนบีได้กล่าวตอนที่พวกเขาทั้งหลายได้ไปถึงอะไรฮะดินแดนของพวกสมูทหรือที่เราเรียกกันว่ามาดาอินซอละแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะว่าในตอนนี้เนี่ยมาดาอินซอละเนี่ยกลายเป็นอะไรฮะเป็นดินแดนที่ยูเนสโกใช่ไหมยูเนสโกใช่ไหมที่บันทึกมรดกโลกใช่ไหมนะเป็นดินแดนที่ยูเนสโกมาลงไว้เป็นมรดกโลกเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยประเทศซาอุดิอาระเบียได้เปิดให้ดินแดนนั้นเนี่ยเป็นดินแดนแห่งการท่องเที่ยวแต่ในเมื่อเป็นดินแดนที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยกล่าวถึงแล้วเรามาดูว่าการไปท่องเที่ยวของเราในการที่เราจะไปเที่ยวในดินแดนนั้นเนี่ยในหลักการอิสลามเนี่ยเรามีหลักการว่าอย่างไรหนึ่งไปได้ไหมถ้าไปได้เราจะไปแบบไหนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้แบบไหนนะท่านนบีได้บอกว่าลาตัดคูลูอะลาฮาอูลาอิลมุอัซซะบีนอิลลาอันตะกูนูบากีนพวกเจ้าทั้งหลายอย่าเข้าไปในดินแดนของคนที่โดนลงโทษเหล่านี้นอกจากว่าพวกเจ้าจะต้องร้องไห้ฟะอิลลัมตะกูนูบากีนฟะลาตัดคูลูอะลัยฮิมถ้าพวกเจ้าทั้งหลายไม่ร้องไห้ก็อย่าเข้าไปในดินแดนนั้นลายูซีบุกุมมาซอบะฮุมสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายได้เจอเนี่ยสิ่งที่พวกสมูทได้เจอเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาประสบกับพวกเจ้าหะดีษบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมในบางรายงานบอกว่ามัรรอรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบินฮิจรท่านนบีได้ผ่านไปที่ฮิจรแล้วท่านนบีก็บอกว่าลาตัดคูลูมาซากินัลลดีนอซอลามูอันฟุซะฮุมพวกเจ้าทั้งหลายอย่าเข้าไปในที่พำนักของบรรดาผู้ที่ได้อาธรรมกับตัวของเขาเองด้วยกับการอะไรฮะด้วยการฝ่าฝืนอัลลอฮ์ด้วยการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไอยูซีบะกุมมาอศอบะฮุมถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยพวกเจ้าทั้งหลายอาจจะได้ประสบกับสิ่งที่พวกเขาได้เจอคือสิ่งที่พวกสมมุติได้เจอเนี่ยพวกเจ้าอาจจะโดนบ้างก็ได้อิลลาอันตะกูนูบากีนนอกจากว่าพวกเจ้าจะต้องเข้าไปในภาพที่ร้องไห้เสียใจซุมมะกอนนะอะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซะฮูวะอัสรออัสซัยรฮัตตาอะจาซันวาดีต่อมาท่านนบีก็นะพองกหัวแล้วท่านนบีก็รีบสั่งให้รีบเร่งในการเดินทางจนกระทั่งว่าผ่านวาดีนี้ไปเพราะนั้นกลุ่มชนนี้เนี่ยอัสฮาบุลฮิจรก็คือบ้านของพวกสมูทสมูทเนี่ยคือกลุ่มชนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งนบีศ็อลิห์
มาให้ทำมาทำการดะวาพวกเขาและนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องราวที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการดะวาพวกเขาจนกระทั่งว่าพวกเขาไม่ยอมศรัทธาอัลเลาะห์ตะอาลาส่งอะไรฮะให้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิมีการกำหนดวันในการอะไรในการกินน้ำของพวกเขาในกินน้ำของสัตว์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดมาพวกนี้ก็ฝ่าฝืนนะแล้วก็ฆ่าอูฐนะดังที่เราได้เรียนรู้กันในเรื่องของประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะอัลเลาะห์ตะอาลาจึงได้ด้วยกับการปฏิเสธของเขาเนี่ยพวกนี้จะบอกว่าพวกเจ้ามันอะไรฮะเสพสุขกันไป3วันและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้ส่งสิ่งกัมปนาตมาจัดการพวกเขาทั้งที่เขามีพละกำลังในการที่จะเจาะภูเขาหินนะพี่น้องไม่ได้ภูเขาดินนะคือถ้าใครได้เห็นดินแดนบาดาอินซอลแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าเป็นภูเขาที่เป็นหินนะการเจาะภูเขาหินปัจจุบันนี้นะต้องใช้เครื่องมือที่ทันสมัยอย่างมากถึงจะเจาะได้มันจะใช้พวกขุดจะได้นะแต่กลุ่มชนพวกสมูทเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาพละกำลังพวกเขาแล้วเขาก็สามารถเจาะได้ด้วยกับมือเปล่าด้วยกับอุปกรณ์ที่มันไม่ได้มีความทันสมัยอะไรเลยนะแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าพวกเจ้าทั้งหลายอย่าเข้าไปในดินแดนเหล่านี้นอกจากว่าต้องร้องไห้ต้องเสียใจถ้าหากว่าพวกเจ้าไม่ร้องไห้เสียใจเนี่ยก็อย่าเข้าไปเพราะว่าจะได้ไม่ต้องโดนในสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายได้โดนเพราะฉะนั้นกฎเกณฑ์ในการที่เราจะเข้าไปในดินแดนนี้เนี่ยก็คือนะฮะไม่อนุญาตในการที่เราจะเข้าไปในดินแดนของมาดาอินซอและของพวกสมุทรเนี่ยที่เป็นการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการไปชมความสวยงามของประติมากรรมของพวกสมุทรเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าการเข้าไปในสภาพแบบนั้นเนี่ยถือเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะว่าท่านนบีสั่งว่าถ้าต้องผ่านไปถ้าต้องเข้าไปเนี่ยต้องเข้าไปในสภาพที่ร้องไห้เสียใจนะเพราะฉะนั้นกฎเกณฑ์ในการที่เราจะไปมาดาอินซอและได้เนี่ยสำหรับคนที่ไปนครมะดีนะห์หรือสำหรับคนที่จะไปที่มาดาอินซอและเนี่ยมาดาอินซอและเนี่ยคือเป็นดินแดนถ้าห่างจากนครมะดีนะห์ประมาณ350กิโลการที่เราจะไปในดินแดนนั้นได้เนี่ยก็คือการผ่านไปในสภาพที่เราร้องไห้เสียคือเสียใจอ่ะเสียใจกับการที่บรรดากลุ่มชนนี้ถูกร้องไห้ถ้าหากว่าเราไม่ผ่านในสภาพที่เราร้องไห้เนี่ยก็ไม่อนุญาตให้เราเข้าไปเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าการที่เขาได้มีการจดลงเป็นของมรดกโลกของยูเนสโกแล้วก็มีการเปิดให้เราเข้าไปเยี่ยมได้เข้าไปเที่ยวได้เราจะเข้าไปอย่างสนุกสนานเข้าไปอย่างความสุขไม่ได้แต่การที่เราต้องการที่จะไปเพื่อเอาบทเรียนไปเพื่อเห็นในสถานที่ที่พวกคนกลุ่มนี้เนี่ยโดนลงโทษแล้วเวลาไปเราเห็นเราก็แสดงความเศร้าโศกแสดงความเสียใจกับการโดนลงโทษของกลุ่มชนนี้เพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเวลาท่านนบีผ่านไปเนี่ยท่านนบียังพองหัวรีบก้มหัวคือก่อนหน้ารอซูลคือท่านนบีให้หัวท่านนบีเนี่ยต่ำลงแล้วก็รีบไปจนกระทั่งว่าผ่านดินแดนของกลุ่มชนนี้ไปจนได้เพราะอะไรท่านนบีบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่ากลัวว่าพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยจะต้องโดนอาซาบเหมือนดังที่พวกคนกลุ่มนี้เนี่ยพวกสมูทเนี่ยโดนอาซาบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นนี่คือกฎเกณฑ์ในการที่เราจะเข้าไปในดินแดนที่เรียกว่ามาดาอินซอลและก็คือถ้าเราไม่ร้องไห้ก็อย่าเข้าไปถ้าเราไม่ได้ต้องการที่จะเข้าไปเพื่อเอาบทเรียนเราอย่าเข้าไปแล้วการที่เราเข้าไปโดยที่ต้องการที่จะไปท่องเที่ยวไปอะไรฮะไปหัวเราะรื่นเริงกับการได้เห็นดินแดนกับการได้อันนี้เป็นสิ่งที่ฝ่าฝืนแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นให้เราระมัดระวังในเรื่องของการปฏิบัติตามแบบอย่างนี่เป็นความละเอียดของอิหม่ามนะวะวีนะว่าเวลาที่มีเหตุการณ์ใดก็ตามที่เราจะต้องมีการระวังเอาไว้อิหม่ามนะวะวีก็เอามาทำการเตือนกันแล้วเราก็ได้มาทำการพูดคุยกันด้วยกับหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทต่อมาเนี่ยเป็นเรื่องของมารยาทของการเดินทางนะเราจบในเรื่องของการจัดการศพในเรื่องของการพูดคุยเกี่ยวกับมายัดเกี่ยวกับศพก็ขอให้เรามีการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์เนี่ยให้เราได้มีฮุสนุลคอติมะห์ให้เราได้มีบั้นปลายที่ดีงามนะให้เราได้จบชีวิตที่เป็นการจบชีวิตที่ดีงามอยู่เสมอเพราะอะไรครับเพราะว่าชีวิตของเราในการดำเนินชีวิตเนี่ยนะอยู่ที่บั้นปลายของเราแล้วคนเราจะบั้นปลายที่ดีเนี่ยก็คือการดำเนินชีวิตของเขาเนี่ยอยู่บนความดีงามอย่ารอว่าเดี๋ยวใกล้ตายแล้วเราค่อยตอบตัว
โอกาสตามตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีโอกาสแล้วในการที่เราทำการตอบบัตรตัวนะบทเรียนของเราวันนี้ก็คงจะฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้เรียนรู้ในสิ่งที่ดีงามแล้วก็นำสิ่งที่เป็นแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไปปฏิบัตินะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บีฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน